พราะนั้นวันนี้เราตั้งใจที่จะมาทำให้ประเทศของเรานั้นมีความมั่นคงมากขึ้นและยั่งยืนนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีกับตัวแทนของพวกท่านหลายเรื่องที่ผมเตรียมมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมแล้ว200โครงการเนี่ยเป็นรวมกันวันละ 20,000 กว่าล้านเราจะขอบริจาคจากแต่เดี๋ยวจะขอบริจาคจากประธานบุรีรัมย์นี่แหละเอาละแต่ยังไงก็ตามนะผมว่าต้องให้นะบางส่วนเราให้ได้ก่อนแล้วก็ให้ได้นะครับก็มีหลายโครงการที่การพิจารณาล่วงหน้ามาแล้วหลายอย่างนะครับซึ่งผมจะพูดอีกครั้งนึงนะวันนี้ผมมาอยากจะบอกอีกครั้งนะว่าผมไม่ได้มางานการเมืองต้องเข้าใจผมนะอย่างที่มีหลายคนพูดโน่นพูดนี่ผมไม่มีอะไรใครทั้งสิ้นนะผมรักทุกคนนะครับวันนี้เราต้องการจะทำให้ประเทศไทยเราเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันรอบสนามการแข่งขันจริง2รอบในระหว่างการตรวจเยี่ยมความพร้อมของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่15รายการ PTT Thailand ขออภัยค่ะสนามที่15นะคะโดยนายเนวินชิดชอบได้ร่วมขบวนในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยค่ะภายหลังการขับขี่รถจักรยานยนต์นายเนวินได้มีการมอบหมวกกันน็อกลายไทยให้กับนายกรัฐมนตรีและกล่าวติดตลกว่าขอให้ปลอดภัยจากสื่อมวลชนและนักการเมืองโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการรับมอบหมวกมาสวมพร้อมทำท่าตั้งกาดสร้างสีสันระหว่างการตรวจเยี่ยมแบบเป็นกันเองค่ะ